นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงผู้นำหมู่บ้านตำบลเสดียงและประชาชนชาวตำบลเสดียงร่วมแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาดไม่เกิน3เมกะวัตต์เพื่อจะได้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพุทธศักราช2559โดยมีนายประพันธ์และนายกสิพจน์ตัวแทนกลุ่มบริษัทพลังงานในจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่1บ้านป่าม่วงตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์